ครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ MedX ด้วยนะฮะที่มานะครับจัดการอบรมในทุกๆพื้นที่ควรได้รับโอกาสนะครับในการเรียนรู้ซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยพื้นฐานของเด็กๆโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญเองเนี่ยมีความถนัดนะครับแล้วก็การใช้โรบอทที่เป็นตั้งแต่ M1 นะฮะตัวแรกเลยนะฮะแล้วก็มีการส่งเสริมพัฒนามาโดยตลอดนะครับซึ่งโรงเรียนเองมีการจัดตั้งนะครับห้องโรบอทนะครับบอกว่าเมดเอ็กเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญเด็กๆมาโดยตลอดด้วยแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาเด็กๆเรามาเป็นอย่างดีเพราะนั้นแล้วกับเมดเอ็กเนี่ยผมมองว่าเราสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็น่าจะพัฒนาทั้งบุคลากรนะครับที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับด้านนี้นะครับรวมถึงตัวเด็กๆเองด้วยครับก็เลยถ้าเรามีโอกาสทำงานหรือว่าจัดอีเวนต์ต่างๆในแนวทางเหล่านี้เนี่ยผมยินดีนะฮะที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็สามารถที่จะทำงานเพื่อเด็กๆได้นะครับในการแข่งขันเมดเอ็กซ์เนี่ยนะครับเด็กๆก็จะมีความท้าทายในเรื่องของการทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จนะครับโดยใช้การโคดดิ้งและการออกแบบตัวหุ่นเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาครับทำงานตามลำดับขั้นตอนได้เรียนรู้เรื่องการโคดดิ้งได้เรียนรู้เรื่องการประกอบหุ่นและได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับซึ่งอาจารย์ก็เห็นว่าการแข่งขัน MakeX เนี่ยเหมาะสมสำหรับเด็กๆครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนครูนะครับช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆของเรานะครับได้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะให้เด็กๆได้กล้าแสดงออกนะครับแล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็จะช่วยให้เด็กๆเราเนี่ยมีความสุขมีความสนุกแล้วก็ในการเรียนรู้ของเขาซึ่งก็จะเป็นการเตรียมตัวให้เขาเข้าสู่โลกในอนาคต